Money Plus Money Shot ขอเชิญเข้าร่วมเวิร์กช็อปลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคเบสิกเลเวล2ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้โดยคุณอ้วนณัฐพลคำถาเครือสัมมนาเลเวล2มีเนื้อหาบางส่วนอยู่ในเลเวล1ว่าเราเอามาขยายให้เข้มข้นมากขึ้นเจาะลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเหมาะกับกลุ่มที่ยังไม่ได้เรียนเลเวล1รวมถึงที่เรียนเลเวล1กับทางเรามาอยู่แล้วพบกันวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้สำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus ด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15:44กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุญแสงนะครับเรียนเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดได้ไหมได้ฟังย้อนหลังได้ไหมได้แล้วก็เอาไว้เป็นทางเลือกในการร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยคำถามช่วงแรกถ้าฟังไม่ทันก็เข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus ก็มีทั้ง Choice และก็คำถามให้เลือกด้วยนะครับฟังไม่ทันก็เข้าไปดูคำถามร่วมกิจกรรมวันนี้ที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus ได้เลยเชิญเลยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณผู้ฟังที่รักที่ให้การตอบรับนะครับเข้าเป้าเลยสำหรับงานสัมมนาเวิร์กช็อปลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคเบสิกเลเวล2ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้อย่าลืมนะครับท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วมาพบกันวันเสาร์26พฤษภาคมนี้ทั้งวัน 8:30 น.ถึง 17:00 น.ที่โรงแรม4วิงสุขุมวิทที่โรงแรม4วิงสุขุมวิทนะครับงานนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มเลยตำราน่าอ่านมากครับอาจารย์อ้วนนี่ต้องบอกว่ากลั่นออกมาทำเลยอะนะครับน่าอ่านมากเนื้อหาละเอียดละออสำหรับคนที่ชอบนะครับการปูพื้นทางด้านเทคนิคเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงเอาไว้รับมือกับตลาดแบบนี้รวมทั้งหนังสือคู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้นออนไลน์แล้วก็ทุกท่านที่ร่วมสัมมนาครั้งนี้ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นนะครับกิฟต์วอลเชอร์ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมูลค่า 4,000 บาทจำนวน2รางวัลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและทั้งวันก็มี2เบรกแล้วก็อีก1ลันช์อาหารกลางวันคอยบริการให้ด้วยอย่าลืมนะครับเวิร์กช็อปลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคเบสิกเลเวล2ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้พบกันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้โรงแรม4วิงสุขุมวิทนะครับครั้งนี้ผมไม่พลาดแน่นอนนะครับครั้งที่แล้วอุบัติเหตุนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนะครับสุภลัยจำกัดมหาชนเผยผลดำเนินงานไตรมาส 1/61 นะครับสร้างยอดขายได้สูงถึง 8,837 ล้านบาทเติบโตเพิ่มขึ้น 17% โกยรายได้รวม 4,655 ล้านบาทเติบโต 22% พร้อมโชว์กำไรสุทธิ 870 ล้านบาทเติบโต 27% แล้วก็เตรียมเดินหน้าขยายโครงการใหม่ต่อเนื่องในไตรมาส 2ดันยอดขายพิชิตเป้าหมายที่วางไว้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับสุภลัยจำกัดมหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมเป็น1ใน9องค์กรเอกชนผนึกกำลังจัดแคมเปญสวัสดีบอลโลกสวัสดีบอลโลกจัดเต็มกิจกรรมสุดพิเศษเอาใจคอลูกหนังต้อนรับศึกฟุตบอลโลก2018ทางช่อง True for You ช่องอมรินทร์ทีวีและททบ5ยิงสดประเดิมนัดเปิดสนามพร้อมกันในวันที่14มิถุนายนนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอแสดงความขอบคุณบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับ 15:47 กลับมาดูกันหน่อยนะครับว่าหุ้นจะเป็นยังไงต่อยังติดลบอยู่ไหมดัชนีตลาดหลักทรัพย์ยังติดลบอยู่10จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,756 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 48,900 กับอีก1ล้านบาทด้วยกันนะครับสดตรงไปที่อาจารย์กัสครับคุณชัยยศจิวางกูลท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสดอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์กัสครับครับผมสวัสดีครับเอ๊ะวันนี้วันจันทร์เหรอครับเนี่ยทำไมครับงงไม่ธรรมดาเราคุยกันวันจันทร์ไงอ๋อครับผมพอดีวันจันทร์ผมไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับก็เลยเปลี่ยนเวลานิดหนึ่งครับผมนะคืออาจารย์เบี้ยวไม่ใช่นะท่านอาจารย์ติดภารกิจนะครับครับผม
ก็เลยให้เกียรติกับเรานะครับกลับมาคุยกับเราในวันพุธนะครับกลัวแฟนๆจะถามถึงกลัวผมถูกยิงนะครับไม่ขนาดนั้นเลยมาช่วยนะครับคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับอาจารย์ครับครับอาจารย์กัดครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องปัจจัยหลักๆนะครับเพราะว่าเมื่อครู่พูดมาเยอะแล้วแต่ว่าเรื่องทางเทคนิคต้องถามอาจารย์1750จุดทำไมหลายสำนักจึงมองว่าเป็นแนวรับสำคัญไม่อยากให้หลุดครับอาจารย์กัดครับครับผมตรง1750เนี่ยก็เป็นแนวรับในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยมีการลงมาเทสแล้วก็รีบาวขึ้นไปที่ประมาณ1775นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้สุดตัวลงมาใหม่เพราะนั้นถ้ายังไม่หลุดประมาณสัก1750 1745 1750นะครับกรอบประมาณนี้ครับก็คือแสดงว่าดัชนีไม่ทําโลแต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงไปก็แสดงว่ามีการโลทําโลเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นดัชนีพอหลุด1750ก็จะมีแนวโน้มลงต่อไปยังโลถัดไปครับนะครับนักวิเคราะห์ท่านอื่นๆก็เลยบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญนะดัชนีไม่ควรที่จะหลุดแนวนี้ลงไปนะครับถ้าหลุดมีโอกาสไปเห็นแถวไหนครับจันครับ1725นะครับอันนั้นจะเป็นโลในรอบ1เดือนครับถ้าหลุด1725ก็ไปบ๊ายบายกันแถว 1,700 ต้นๆเลยนะจันนะน่าจะเป็น 1,700 อีกทีนึงครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไม1750ถึงไม่อยากให้หลุดกันนะครับถ้าหลุดมีโอกาสลงลึกนะครับจันแต่ถ้าไม่หลุดโอกาสเด้งเนี่ยมีเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับจันครับครับผมก็ถ้าไม่หลุดนะครับแล้วก็เซนติเมนต์อะไรเหตุการณ์อะไรต่างๆไม่ได้มีอะไรแย่มากผมคิดว่ามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาได้ครับนะครับอาจารย์ครับขอทางเทคนิคล้วนๆเลยนะครับหุ้นเนี่ยไปข้างบนก็มีแล้วก็ไปข้างล่างก็มีอาจารย์ครับคือวันนี้โหหลากหลายรสชาติชีวิตมากเลยอาจารย์นะครับเอาบ้านปูก่อนนะอาจารย์นะเอาเชิงเทคนิคก่อนนะครับวันนี้21.50 บาทเมื่อวานก็ขึ้นวันนี้ขึ้นต่อ+60 สตางค์ในเชิงเทคนิคเนี่ยกราฟถือว่าสวยไหมครับจันต้องบอกว่าสวยมากนะครับเพราะว่าในรอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับดีดตัวขึ้นมาพร้อมด้วยวอลลุ่มที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัว RSI เนี่ยสามารถดีดตัวขึ้นมายืนเหนือระดับ50ได้แล้วก็ MACD ก็ยืนเหนือ0ด้วยนะครับซึ่งตัว3อินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นการยืนยันว่าบ้านปูมีโอกาสที่จะไปต่องั้นซื้อตามต่อได้ไหมจันผมคิดว่าจังหวะนี้เล่นได้นะครับแต่ว่าอัพไซด์จะอยู่ที่ประมาณสัก22 บาทนะครับเพราะนั้นนักทุนก็ต้องพิจารณาดูว่าตรงอัพไซด์ตรงนี้พอใจไหมครับอัพไซด์ระยะสั้นประมาณ22 บาทนะครับกราฟสวยยังไปได้ต่อนะครับอีกตัวหนึ่งหนังคนละม้วนเลยอาจารย์นะครับผลประกอบการไตรมาส1ถ้าเทียบกับระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วก็สวยนะแต่อาจจะต่ำกว่าที่ตลาดคาด Beauty Community จำกัดมหาชนวันนี้ลงเป็นบาทเลยฮะราคาล่าสุด19.90 บาทปรับตัวลดลงมา90 สตางค์ครับจานครับผมกราฟถือว่าเสียทรงไหมจานกราฟต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตัวราคาเนี่ยที่มีการดีดตัวขึ้นไปทำไฮประมาณ23 บาทประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวไฮของ RSI เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำไฮขึ้นไปได้ทั้ง RSI ทั้ง MACD เลยนะครับเพราะนั้นมันเกิดการไดเวอร์เจนซ์กันเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยเขาเรียกอะไรมันก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงมานะครับพลิกตัวลงมาครับซึ่งล่าสุดแล้วราคาก็เฉลยแล้วว่าสุดท้ายก็ไปไม่ไหวนะครับก็มีแรงขายลงมาตอนนี้ลงมา1 บาทมาอยู่ที่19.80 บาทนะครับครับมี2 คำถามเกี่ยวกับบิวตี้ขอกระชับนะครับท่านอาจารย์คำถามแรกจะลงต่อได้ไหมครับอาจารย์ผมเชื่อแนวโน้มมีโอกาสจะลงต่อนะครับอาจารย์เดี๋ยวนะลงเป็นบาทนึงแล้วเนี่ยมีโอกาสลงต่อหรืออาจารย์ใช่ครับเพราะว่าการลงมารอบนี้ลงมาพร้อมวอลลุ่มที่ค่อนข้างเยอะด้วยอันนี้น่ากลัวนะครับประกอบกับตัวสัญญาณไดเวอร์เจนที่กดดัชนีกดตัวราคามาต่อเนื่องเลยนะครับเพราะนั้นผมมองว่ามีโอกาสจะลงต่อครับอาจารย์ครับถามเผื่อไว้จะถึง19 บาทไหมเนี่ยอาจารย์ตรงจุดนั้นเป็นจุดที่ถ้าลงมาก็ห้ามหลุดนะเพราะว่าเป็นเส้น200 วันแล้วครับโอ้โหนะเพราะเส้น150 วันก็หลุดลงมาแล้วใช่ไหมตั้งแต่หลุด20 บาทอ่ะนะครับและคำแนะนำสำหรับบิวตี้ครับอาจารย์รอนะครับรอประมาณสัก19 บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับดูว่ายืนได้ไหมถ้ายืนได้ค่อยดูจังหวะเข้าซื้อนะครับคนที่จะช้อนบิวตี้นะให้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่ต้องใจร้อนนะใจล่มล่มนะ อาจารย์บอกรอเก็บแถวๆ19 บาทต้นๆกันแล้วกันหรือว่า19 บาททุ่นๆได้ซ้ำไปนะครับเอาละครับอาจารย์ครับขออีกตัวหนึ่งก่อนไปหุ้นเด่นนะครับอาจารย์
CK ชอการช่างวันนี้ทำไมราศีจับจังเลยอาจารย์CK ต้องบอกว่าช่วงนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการสลับกลุ่มโรเตชันกันนะครับมาเป็นกลุ่มรับเหมาบ้างแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆวันนี้ไม่ใช่ CK ตัวเดียวก็มีทั้ง Steak ITD ยูนิคอะไรมาครบเลยนะครับคิดว่าเป็นการโรเตชันมากกว่าแต่ว่าประเด็นเรื่องอื่นยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการโรเตชันนะครับยังไม่มีข่าวดีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ว่ากราฟถือว่าสวยไหมอาจารย์ CK ต้องบอกว่าสวยมากนะครับคือกี้นี้เนี่ยตัวบิวตี้เนี่ยเราเห็นการทำเลเวอเรจอยู่ด้านบนบนะครับราคาเลยกลับตัวลงมาแต่ว่าตัว CK เนี่ยกลับด้านกันคือทำเลเวอเรจด้านล่างแล้วก็ราคามีการดีดตัวขึ้นไปนะครับครับบวกเป็นบาทนะบางช่วงนะเกือบบาทเลยนะใช่ครับแต่ว่าตรงนี้ตัว CK เนี่ยจะมีแนวต้านสำคัญเลยประมาณแถว 25-26 บาทนะครับแกปตรงนี้จะไม่ค่อยเยอะนักทุนที่จะเข้ามาเก็งไรตรงนี้ก็ต้องเข้าเร็วออกเร็วนิดนึงครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้แบบกระชับเลยจากทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับอาจารย์กัสครับครับผมก็ตัวแรกจะเป็นตัวอมตะนะครับเอาชื่อก็ไม่ตายอยู่แล้วนะครับผมอมตะมีอะไรดีครับอาจารย์ครับครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลเนี่ยมีการออกกฎหมาย EEC เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นผลบวกต่อตัวอมตะค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเขามีพื้นที่ใน EEC ตรงนี้ประมาณสัก 10,000 ไร่ครับนะครับแล้วก็ Q1 ที่ประกาศออกมาเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีอยู่ที่400กว่าล้านบาทครับนะครับบวกมา 60% เยนเยแล้วก็ 30% Q1Q ครับนะครับด้วยพรบ EC ที่ออกมาแล้วนะครับประกอบกับพวกนิคมอะไรพวกเนี้ยน่าจะมีการเติบโตที่ดีในช่วงหลังจากนี้ครับก็มองว่ากำไรปีนี้เนี่ยน่าจะทำได้ประมาณ 1,700 ล้านบาทบวกประมาณ 28% ครับนะครับแล้วก็ในช่วงเหลือจากตอนเนี้ยมีการเจรจาเตรียมจะขายที่ดินอยู่ที่ประมาณ400ไร่ครับซึ่งคาดว่าน่าจะสรุปได้ภายในปีนี้ด้วยนะครับครับตกลงเลคคอมเมนต์ซื้อไม่ซื้อตัวอมตะครับอาจารย์ครับผมแนะนำซื้อครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ24บาท50สตางค์ครับ24บาท50สตางค์ราคาเป้าหมายของอมตะนะครับครับผมแล้วซื้อได้แถวไหนครับแนวรับให้ไว้แถว21บาท50นะครับย่อลงมาแถว21บาท50เก็บนะครับครับผมแล้วถ้าผิดทางแล้วครับอาจารย์จุดคัตลอสที่21บาทนะครับถ้าหลุด21บาทขายคัตนะครับครับผมอมตะนี่ก็ต้องเข้าเร็วออกเร็วนะครับครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับครับผมอีกตัวนึงจะเป็นตัว CPF นะครับCPF เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับราคาไก่ราคาหมูดีขึ้นเหรออาจารย์ถูกต้องเลยครับก็ต้องบอกว่า Q1 ออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามองว่าน่าจะเป็นบอททอมของปีนี้แล้วเนื่องจากว่า Q1 เนี่ยราคาหมูราคาไก่เนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับแล้วก็เงินบาทแข็งค่าด้วยนะครับก็เป็น2ปัจจัยที่กดดันแต่ว่าช่วง Q2 นะครับตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยตัวราคาหมูที่เวียดนามบวกขึ้นไปประมาณ 30% ครับซึ่งตัวธุรกิจหมูที่เวียดนามเนี่ยมันขาดทุนมาตลอดถ้าบวกแบบนี้มีโอกาสที่จะพริกมีกำไรได้นะครับแล้วก็ประกอบกับตัวราคาไก่ก็ฟื้นตัวขึ้นแต่ว่ายังไม่เยอะมากแล้วก็มาได้เงินบาทอ่อนด้วยเลคคอมเมนต์ตกลงซื้อไม่ซื้อ CPF ครับเราแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมครับ28บาทครับ28บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ CPF นะครับแล้วเก็บแถวไหนครับอาจารย์ครับผมแนวรับให้ไว้24.70 บาทครับ24.70 บาททยอยเก็บ CPF นะครับครับผมแล้วถ้าผิดทางแล้วครับอาจารย์คัตลอส24 บาทครับหลุด24 บาทขายคัตนะครับครับผมนี่คือ2หุ้นเด่นจากบล.กรุงศรีอมตะนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสม24.50 บาทและ CPF เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ28 บาทนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับอาจารย์ครับครับผมก็ฝากในส่วนของตัว LINE แอดของกรุงศรีSecurityนะครับตรงนั้นเราก็จะมีพวกข้อมูลดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคนะครับก็ฝากให้ติดตามด้วยละกันครับครับและช่วงนี้ Stock of the Town by กัดจังมีอะไรที่ดูวับวับแบมแบมไหมครับอาจารย์ครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีครับพอดีตลาดยังไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะเอาเนื้อหาพวกเนื้อหาสาระดีๆมาให้อยู่แล้วนะผมหมายถึงแบบกราฟิกอาจารย์สวยมากไม่ได้ดูว่าแบมๆนะอาจารย์นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับอาจารย์กัสครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กัสนะครับคุณชยศจีวังกูลท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับ
โอ้คุณผู้ฟังครับหุ้นยังติดลบอยู่เลยนะติดลบอยู่ 11.80 จุดขึ้นไว้อยู่ที่ 1,755 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,811 ล้านบาทนะครับใครจะช้อนไม่ต้องรีบช้อนนะครับดูเป็นรายตัวไปแล้วก็บางตัวเนี่ยกราฟมันไม่สวยจริงๆนะครับยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบนะครับเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนMoney Plus Money Shot ขอเชิญเข้าร่วมเวิร์กช็อปลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคเบสิกเลเวล2ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้โดยคุณอ้วนณัฐพลคำถาเครือสัมมนาเลเวล2มีเนื้อหาบางส่วนอยู่ในเลเวล1ว่าเราเอามาขยายให้เข้มข้นมากขึ้นเจาะลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่ยังไม่ได้เรียนเลเวล1รวมถึงที่เรียนเลเวล1กับทางเรามาอยู่แล้วพบกันวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้สำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus ด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับ